สวัสดีครับพบกับผมพี่ปุ้ยนะครับ Peter GBS ที่ God Best Studio นะครับสำหรับตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยจะมาสอนวิธีการตีคอร์ดนะครับลักษณะคล้ายๆกับเพลงแทบขาดใจนะครับของพี่เสกโลโซนะครับก็คือวิธีการฝึกนะครับอันนี้คือผมจะจับคอร์ด G นะครับแบบทาบนะครับโดยนะครับนิ้วชี้นะจะทาบไปบนเฟตที่3เลยนะครับนิ้วกลางนะครับจับนะครับเสียงนี้นะครับช่องที่4นะครับสายที่3แล้วก็นิ้วนางนะครับช่องที่5นะครับสายที่5แล้วก็นิ้วก้อยนะครับช่องที่5สายที่4แล้วก็ระนีทาบนะครับอันนี้คือคอร์ดแรกนะครับวิธีการดีดก็คือใช้นิ้วโป้งนะครับดีดสายที่6แล้วก็ใช้นิ้วนะครับชี้นะครับมือขวานะครับชี้กลางนางนะครับเกี่ยวนะครับสาย3สายล่างนะครับโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะฝึกกับคอร์ดอะไรก็ได้นะครับในกรณีนี้ก็คือผมจะยกตัวอย่างนะครับช่วงอินโทรนะครับเพลงแทบขาดใจนะครับก็จะเล่นแบบนี้ก็เล่นอย่างนี้ไปทั้งเพลงนะครับก็คือโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งอยากให้เธออยู่เคียงข้างฉันนี้ทุกคืนวันแต่เพลงนี้มันจะมีจังหวะนะครับจังหวะมันจะเป็นสวิงสวิงหน่อยนึงนะครับมันจะไม่ตรงแบบแล้วก็โป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบทีนี้มาที่คอร์ดที่2ก็จะเป็นคอร์ด B minor นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูตามไดอะแกรมไปพร้อมนะครับก็คือนิ้วชี้นะครับสายที่1ช่องที่2นิ้วกลางนะครับสายที่2ช่องที่3นะครับนิ้วนางนะครับนะครับช่องที่4นะครับสายที่4แล้วก็นิ้วก้อยนะครับสายที่3ช่องที่4แต่ผมจะจับคอร์ดทาบนะครับทาบ5เส้นนะครับตัวนี้ก็คือสาย5แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นส่วนมือขวาก็คือดีดเกี่ยว3สายล่างเหมือนเดิมพอต่อกันจะคอร์ด G นะครับคอร์ด G แบบทาบต่อมานะครับคอร์ด A minor นะครับเพื่อนๆหลายคนจับได้แล้วนะครับผมสอนไปแล้วใน EP ที่2ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เล่น5เส้นนะครับสาย5โป้งเกี่ยวตบเกี่ยวโป้งเกี่ยวตบคอร์ดสุดท้ายนะครับในอินโทรก็คือเป็นคอร์ด D นะครับจับอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้สอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูไดอะแกรมไปประกอบด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะเล่น4สายนะครับทีนี้หลักการเล่นเนี่ยเหมือนกับการเกากีตาร์ทั่วไปคือนิ้วโป้งนะครับจะควบคุมสาย6 5 4ในขณะเดียวกันนะครับชี้กลางก้อยของมือขวาเนี่ยนะครับจะควบคุม3สายล่างนะครับผมในกรณีนี้จะเล่นทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นสาย G เราเล่นสาย6นะครับเสียง G B minor เล่นสาย5อันนี้นิ้วโป้งนะครับA minor เล่นสาย5 D เล่นสาย4ประมาณนี้ก็คือให้ฝึกจากช้าๆก่อนหรือหลายคนจะไม่จับคอร์ด G ทาบจะจับคอร์ด G แบบ open ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับThank you.
สิ่งที่เราจะได้จากการฝึกนะครับในแบบฝึกหัดในตอนนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนคอร์ดค่อนข้างไวนะครับเพราะว่าในจังหวะที่มือขวาเรานะครับโป้งเกียวตบเกียวโป้งเกียวตบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนคอร์ดไปด้วยหรือจะฝึกมือขวาก่อนก็ได้นะครับทีนี้ก็เริ่มจากการเล่นคอร์ดก่อนทีนี้ใครจะไปฝึกจากกับคอร์ด C ที่เล่นง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะเป็น C E minor กับ A minor อย่างนี้ก็ได้นะครับ C ประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆมือใหม่ที่ฝึกเล่นกีตาร์โปร่งนะครับสำหรับใครที่ถูกใจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับตรงมุมนี้นะครับตรงมุมนี้มุมนี้กดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมนะครับคลิปดีๆอย่างนี้จากพี่ปุ้ยนะครับ Peter GPS กับช่องส่วนตัวของผม Peter GPS เลยนะครับเดี๋ยวในการในอนาคตนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการบันทึกเสียงการอัดเพลงโคเวอร์ต่างๆนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่สนใจทั้งคอมพิวเตอร์มิวสิกแล้วก็การเล่นดนตรีการทำเพลงเบื้องต้นในแบบสไตล์ของผมนะครับง่ายๆเน้นง่ายเข้าว่านะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ